สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 206มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 206วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบรท์วินในคลิปของมันต้องเอฟกับ F4 Thailand กันค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้ทางสุดสัปดาห์เขาก็ได้ปล่อยคลิปที่4หนุ่ม F4 เขาเล่นเกมกันค่ะทุกคนคือเขาจะมีรูปขึ้นมาโชว์ให้ดูแล้วถ้าใครถูกใจก็ให้ชูป้าย F ขึ้นมาเหมือนเวลาที่เขา F สินค้ากันเลยค่ะทุกคนคือถ้าชอบถ้าอยากได้แล้วจะซื้อก็กด CF ไปอะไรนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอขยี้บ็อกกิ้งที่นั่งของน้องทั้งคู่กันก่อนนะคะคือทางทีมงานช่างรู้ใจชิปเปอร์จริงๆที่ให้คู่พี่น้องไม่จริงเขานั่งคู่กันตรงกลางเลยโอ้ยช่างถูกใจอีแม่ซะเหลือเกินคือคลิปนี้น้องทั้งคู่ได้นั่งเบียดกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องนั่งคนละฝั่งแล้วชะเง้อหากันเหมือนคลิปอื่นๆแล้วค่ะทุกคนค่ะเรามาที่รูปแรกของน้องทั้งคู่ที่เขาโชว์ให้ดูก็คือรูปที่น้องทั้งคู่ไปต่อยมวยด้วยกันค่ะทุกคนคือพอทุกคนเห็นรูปนี้ต่างก็ร้องว่าหูกันทั้งนั้นเลยคือคนอื่นร้องหูไม่เท่าไหร่นะคะแต่ที่สองคนร้องหูเนี่ยคือไม่ได้หูรูปตัวเองแน่ๆคือคนพี่หูหุ่น okay. คนน้องคนน้องก็หูหุ่นคนพี่เลยค่ะดูออกแล้วคือพอร้องหูเสร็จเจ้าคนพี่ก็ชูป้าย F คนแรกเลยจ้าแล้วพอชูป้ายเสร็จก็มีพูดแก้เขินด้วยนะว่า F คนกลางแหมรีบชูป้ายก่อนชาวบ้านเขาเลยนะพ่อคือที่รีบชูป้ายเนี่ยเป็นเพราะโดนใจหุ่นฟิตๆของคนที่ไปต่อยมวยด้วยหรือที่รีบชูป้ายเนี่ยเพราะหวงอยากให้เขารีบเปลี่ยนรูปเลยรีบยกๆให้มันผ่านไปเร็วๆหรือเปล่านะคือทั้งหวงทั้งชอบแหละพอร้องหูสะดังขนาดนั้นแถมยังรีบยกป้ายก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาไปอีกค่ะรูปต่อมาก็คือรูปที่น้องวินไปตีกอล์ฟตอนเด็กค่ะทุกคนรูปนี้ยกกันทั้ง4คนเลยแต่เจ้าคนพี่ก็คือยกก่อนคนอื่นเขาอีกแล้วจ้าแถมยังทำเสียงเอ้ยแล้วมียิ้มเหมือนเอ็นดูน้องมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้ยพ่อคงเอ็นดูน้องมากสินะคือออกอาการมากขนาดนั้นคือมาทั้งเสียงทั้งรอยยิ้มเลยคือการยิ้มของหนูเนี่ยอีกนิดนึงปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วนะลูกแล้วเจ้าคนน้องก็รีบบอกว่าผมเองโอ้ยเอ็นดูจังไอ้เต้าเอ้ยคือความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องวินทั้งตอนเด็กตอนโตไม่ต่างกันเลยจริงๆเพราะมองรูปที่ตีกอล์ฟว่าน่ารักแล้วมองตอนที่นั่งอยู่ข้างๆคนพี่แล้วยิ้มตาปิดและพูดว่าผมเองเนี่ยยิ่งน่ารักน่าฟัดเข้าไปอีกค่ะทุกคนคือเป็นคนที่น่ารักตั้งแต่เด็กจนโตเลยเพราะคนนี้ค่ะและรูปต่อมาก็คือรูปของน้องไบรท์ตอนเด็กๆคือพอเห็นรูปปุ๊บไบรท์ถึงกับร้องเฮ้ยขึ้นมาทันทีแล้วก็ยกป้ายเอฟเลยค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนน้องพอเห็นรูปคนพี่ปุ๊บก็พูดทันทีเลยว่าเฮ้ยน่ารักสมัยจำมั่งแหมชมพี่เก่งแล้วไบรท์ก็บอกว่าตัวเองหน้าเหมือนแม่มากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆตัวเองอ้วนมากแขนเป็นเหมือนขนมปังแล้วแม่ก็ต้องแหกทาแป้งไม่ให้มันเป็นแผลพอคนพี่เล่าให้ฟังเจ้าคนน้องถึงกับขำลั่นกันเลยทีเดียวคือจริงๆนะทุกคนพี่ชมเห็นมาหลายคนละที่แบบตอนเด็กจะอ้วนๆจะมั่มเพราะตอนโตก็คือหุ่นดีแล้วก็หล่อก็สวยกันทั้งนั้นเลยแหมเจ้ากระตุยคือทำเป็นขำเขานะเราอะอย่าลืมนะว่าคนที่ตัวเองขำอยู่เนี่ยก็คือคนที่ตัวเองตกหลุมรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ทุกวันนี้ลูกค่ะและอีกรูปนึงที่เขาโชว์ให้ดูก็คือรูปนี้ค่ะทุกคนคือรูปที่น้องไบรท์ถอดเสื้อกำลังนั่งเป่าผมอยู่คือพอเห็นรูปปุ๊บไบรท์ก็รีบชูป้ายเอฟทันทีส่วนเจ้าคนน้องก็ร้องว่าโอ้โหหุ่นดีสมัยฟิตๆเลยเนี่ยแล้วทุกคนก็ชูป้ายเอฟเหมือนกันแล้วไบรท์ก็บอกว่าเป่าผมอยู่บ้านครับน้องวินบอกว่าโอ้โหมันต้องเท่ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยมีเบ่งกล้ามแล้วเจ้าคนพี่ก็ทำท่าเป่าผมให้ดูแล้วบอกว่ามีคนเรียกก็เลยหันแล้วก็ได้รูปพอดีแค่นั้นเลยแหมมีเนียนบอกว่าเป็นรูปเผลอๆแต่ถ่ายออกมาแล้วดูเท่จนเจ้าคนน้องถึงกับร้องออกมาว่าโอ้โหเลยนะค่ะมาถึงรูปนี้ของเจ้าคนน้องกันบ้างเจ้าคนพี่ก็ถึงกับร้องว่าโอ้โหเลยค่ะทุกคนคนน้องบอกว่าช่วงนั้นฟิตๆคนพี่ก็ชูป้ายเอฟแล้วบอกว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวแล้วเจ้าคนน้องก็หันไปถามพี่ทันทีเลยว่าอ้าวแล้วคนล่ะแล้วเจ้าคนพี่ก็ตอบว่าเฉยๆแหมทำเป็นปากแข็งนะพ่อคือจริงๆก็ชอบคนนั่นแหละที่เอฟนะแต่ที่ตอบว่าเฉยๆก็คงเพราะยังเคืองที่น้องไปเที่ยวทะเลแล้วถ่ายรูปโชว์ซิกแพคนี้นี่แหละค่ะทุกคนคือถ้าน้องโชว์ให้ตัวเองดูคนเดียวถึงจะชอบอะไรนี้เหรอครับตายตายตายความขี้หวงอะเนาะเห
เห็นรูปนี้ทีไรมันคงจะสะกิดใจทุกทีเลยสิใช่ไหมคือเอฟแล้วบอกว่าอยากไปทะเลอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็พูดให้หมดไปเลยสิลูกว่าอยากไปเที่ยวทะเลกับน้องอ่ะคือถ้าไปกับน้องสองคนหนูก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้คนเดียวไงไม่ต้องให้น้องมาถ่ายรูปโชว์ให้คนอื่นเขาดูไงครับทีหลังตอบไปเลยว่าอยากไปเที่ยวทะเลกับน้องนะลูกนะค่ะพอถึงรูปนี้ของเจ้าคนน้องบ้างคนพี่ถึงกับก้มหน้าขำทันทีเลยเจ้าคนน้องก็เกรี้ยวกราดทันทีแล้วก็ถามว่าใครอันนี้ใครคือทุกคนพากันขำลั่นสรุปรูปนี้มีน้องดิวคนเดียวที่ชูป้ายเอฟค่ะทุกคนแล้วไบรท์ก็ถามว่าทำไมดิวถึงเอฟรูปนี้น้องดิวบอกว่าดูแบบว่าแล้วไบรท์ก็พูดเสริมว่ามีความรู้น้องดิวบอกว่าใช่แล้วน้องวินก็บอกว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วไบรท์ก็บอกว่าช่วงนั้นอยากเป็นหมอแต่ช่วงนี้แล้วตอนที่ไบรท์พูดว่าแต่ช่วงนี้ก็มีชี้นิ้วไปทางเจ้าคนน้องด้วยนะคะแล้วเจ้าคนน้องก็รีบรับมุกทันทีและพูดว่าอยากเป็นหมาเฮ้ยแหมเข้ากันดีเหลือเกินขนาดเล่นมุกที่ไม่ได้เตรียมกันมายังเล่นเข้าขาและลงล็อกกันแบบเป๊ะๆเลยทีเดียวค่ะพอมาถึงรูปนี้คือรูปที่น้องทั้งคู่กำลังเล่นคอนเสิร์ตกันอยู่มันคืองานคอนเสิร์ต Global Live คอนเสิร์ตแบบออนไลน์ครั้งแรกของน้องทั้งคู่ค่ะทุกคนแล้วทุกคนต่างก็ชูป้าย F กันหมดเลยคือรูปนี้น้องทั้งคู่ต้อง F อยู่แล้วแหละเพราะการมีคอนเสิร์ตร่วมกันครั้งแรกมันคงเป็นอะไรที่น่าจดจำมากๆเพราะพวกเขาได้ผ่านอะไรที่มันยากๆที่มันท้าทายมาด้วยกันมันก็ควรจะเอฟเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆแหละเนาะทุกคนเนาะค่ะพอถึงรูปนี้ไบรท์ก็ชูป้ายเอฟทันทีเลยค่ะทุกคนแล้วทุกคนต่างก็ชูป้ายเอฟเหมือนกันหมดเลยแล้วในระหว่างชูป้ายเจ้าคนน้องก็พูดว่าน่ารักดีแล้วก็บอกว่าเปิดภาพเด็กมาผมคิดภาพที่พี่ไบรท์เล่าเลยโอ้ยถึงแม้จะนึกถึงภาพที่พี่เขาเล่าแล้วขำแต่พอเปิดภาพตอนเด็กของพี่เขาออกมาทีไรก็ชมว่าพี่เขาน่ารักตลอดเลยนะเจ้ากระตุยคือถ้าเรารักเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพไหนๆของเขาเราก็ชอบก็รักแล้วก็เอฟหมดแหละจริงไหมครับลูกค่ะพอถึงภาพเจนนี่น้องๆทุกคนต่างก็ชูป้ายเอฟเหมือนกันหมดเลยแน่นอนแหละค่ะน้องทั้งคู่ต้องเอฟพี่เจนนี่อยู่แล้วเพราะพี่เจนนี่ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักอีกคนที่กุมความลับของน้องทั้งคู่เอาไว้เหมือนกันอีกอย่างน้องทั้งคู่ก็ได้ร่วมงานกับพี่เจนนี่เขาออกบ่อยๆและร่วมงานกันแต่ละครั้งพี่เขาก็ชงคู่นี้ยับเลยเหมือนกันแบบนี้จะไม่รักไม่เอฟยังไงไหวจริงไหมคะค่ะมาถึงรูปที่น้องวินถอดเสื้อโชว์กล้ามที่ยิมกันค่ะทุกคนคือพอเห็นรูปนี้เท่านั้นแหละทุกคนต่างก็ส่งเสียงอื้ออึงกันไปหมดส่วนเจ้าคนพี่ดูจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษเพราะทั้งซูดปากทั้งแกว่งป้ายเอฟในระหว่างที่โชว์ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยพ่ออาการมันเป็นยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงไหนเล่าให้อีแม่ฟังสิครับแหมออกอาการจนดีด้าเกินหน้าเกินตาเพื่อนฝูงเช่นเราเนี่ยค่ะแล้วในระหว่างที่คนอื่นเขาชมกันเจ้ากระตุยของเราก็นั่งยิ้มตัวปุ๊กปิ๊กอยู่ข้างๆคนพี่ตลอดคือพอดูรูปน้องโชว์ซิกแพคที่ทีมงานโชว์ขึ้นมากับดูที่น้องนั่งอยู่ข้างๆคนพี่ตอนนี้แล้วมันช่างขัดกับความรู้สึกซะเหลือเกินค่ะทุกคนคือมันเหมือนคนละคนโดยสิ้นเชิงจริงๆคือเวลาน้องนั่งอยู่ข้างคนพี่ทีไรมันมองน้องวินให้เป็นภาพแบบที่ทีมงานโชว์ขึ้นมาไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยดูสิคะน้องดูน่าจะเป็นผู้ชายหุ่นล่ำๆซิกแพคเป็นลอนๆซะที่ไหนล่ะคะเพราะมองยังไงยังไงก็ตัวกระเปี๊ยกเดียวเวลาอยู่กับพี่คือพอน้องอยู่ข้างๆพี่ทีไรมองน้องให้เป็นโพลหลัวไม่ได้เลยจริงๆมีใครเป็นเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะคือพอเห็นภาพนี้แล้วคนพี่ก็ชมใหญ่เลยว่าน้องร่างสมบูรณ์แล้วยังพูดอีกว่าคือถ้าหันหลังมาแล้วไบรท์ก็ทำท่าวาดรูปด้านหลังของคนน้องคือสมกับคนพี่เคยบอกว่าชอบแผ่นหลังของน้องชอบปีกหลังของน้องจริงๆค่ะทุกคนคือขนาดน้องไม่ได้หันหลังมานะคะแต่พี่แกก็จำรายละเอียดข้างหลังน้องได้หมดเลยวาดออกมาแบบเป๊ะๆคิดว่าถ้าให้น้องวาดใส่กระดาษเราน่าจะได้เห็นรายละเอียดที่น้องเก็บภาพมาได้ชัดเจนกว่านี้แน่ๆค่ะทุกคนแหมที่จำรายละเอียดได้ทั้งหมดขนาดนี้เนี่ยเคยเห็นมากี่ครั้งแล้วล่ะพ่อหรือว่าเห็นอยู่ทุกคืนกันแน่นะถึงจำได้สนิทใจขนาดนี้เนี่ยค่ะและรูปต่อมาก็คือรูปน้องอเมค่ะทุกคนคือพอไบรท์เห็นรูปลูกสาวก็รีบชูป้ายเอฟแบบยกมือสุดแขนกันเลยทีเดียวแล้วพอน้องดิวชูป้ายเอฟบ้างไบรท์ก็ไปดันป้ายเอฟของน้องดิวลงแล้วบอกว่าไม่ต้องเอฟอันนี้แมวผมคืออะไรอ่ะลูกที่ไม่ยอมให้คนอื่นเขาเอฟเพราะห่วงลูกสาวงี้เหรอตายตายตายห่วงเก่งห่วงทั้งแฟนห่วงทั้งลูกเลยจริงๆค่ะแล้วน้องดิวก็บอกว่าผมรู้จักไงสนิทกันไบรท์บอกสนิทด้วยแล้วไบรท์ก็ชี้มาที่น้องวินแล้วก็บอกทีมงานว่าแพ้ขนแมวแล้วน้องวินก็บอกว่าจริงๆก็อยากจะเอฟแต่ว่าคือคนน้องเขายังไม่ทันได้พูดเลยว่าที่ไม่เอฟเพราะแพ้ขนแมวแต่เจ้าคนพี่รีบอธิบายแทนน้องเสร็จสรรพเลยค่ะทุกคนแหมรู้ใจน้องเก่งคือรู้ว่าน้องคิดอะไร
และรู้ว่าน้องกำลังจะพูดอะไรรู้ขนาดเนี้ยมันต้องเป็นคนที่ไปนั่งอยู่ในใจของกันและกันเท่านั้นแหละจ้าค่ะถึงแม้น้องมินจะไม่กล้าเอฟเพราะแพ้ขนแมวแต่น้องก็ชมว่าอเมทน่ารักตลอดเลยนะคะจะไม่ชมยังไงล่ะคะขนาดแพ้ขนแมวน้องก็ยังแอบไปเล่นกับอเมทอยู่บ่อยๆถึงขั้นลูบหัวลูบหางกันได้ขนาดนั้นอีแม่ว่าคงจะแพ้น้อยลงแล้วละมั้งลูกค่ะพอพูดถึงอเมทคุณป้าป้าน้องอเมทเขาก็อธิบายถึงน้องให้ทีมงานฟังว่าน้องโตเป็นสาวแล้วก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วทีมงานก็ถามว่าจะหาคู่ให้น้องไหมไบร์ทบอกว่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันแล้วน้องวินที่นั่งจ้องหน้าพี่และฟังพี่อยู่ตลอดก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเบลลี่ผมว่างอยู่พอดีเลยแล้วพี่ก็หันไปมองน้องแล้วก็บอกว่าแมวคนน้องก็บอกอ๋อแมวแล้วก็พากันขำโอ้ยวินนั่นมันหมากับแมวนะลูกไม่ใช่หมาป่ากับกระต่ายอย่างพวกหนูที่จะมาฟิชเจอริ่งกันได้อ่ะแหมป้าป้าจับคู่กันแล้วอยากให้ลูกๆมาจับคู่กันด้วยอะไรนี้คือพอพูดถึงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงที่ไบรท์เคยพูดกับแฟนคลับว่าอยากหาน้องชายให้อเมทแต่ไม่รู้น้องชายจะกลายมาเป็นแฟนหรือเปล่าโอ้ยบริบทมันฟังดูคุ้นๆเลยเนาะทุกคนเนาะน้องชายกลายมาเป็นแฟนคุ้นๆไหมคะคุณขาแล้วตอนที่น้องพูดว่าไม่รู้จะกลายเป็นแฟนหรือเปล่าเนี่ยน้องทำหน้าทำตามีพิรุธด้วยนะคะทุกคนตายคงคิดว่าลูกสาวจะเหมือนตัวเองแหละสิที่มีน้องชายแล้วกลายมาเป็นแฟนอย่างทุกวันนี้นะค่ะและพอมาถึงรูปที่ไบรท์เป็นเด็กนักเรียนใส่แว่นดูเนิร์ดไบรท์ก็รีบตอบทันทีเลยว่าไม่เอฟแล้วก็ขำลั่นแม้สงสัยลูกชายฉันจะรักตัวเองตอนช่วงนั้นไม่ได้จริงๆแต่รูปตอนเด็กๆที่จ้ำม่ำจ้ำม่ำของตัวเองเอฟหมดเลยนะคนน้องก็ทั้งเอฟทั้งชมว่าน่ารักตลอดเลยแต่รูปนี้คือไม่เอฟทั้งคู่เลยจ้าค่ะพอมาถึงรูปที่น้องวินถ่ายกับคุณแม่แล้วก็น้องมิกด้วยเจ้าคนพี่กับนานี้ก็รีบยกป้ายเอฟทันทีเลยแล้วไบรท์ก็บอกรักครอบครัวรักครอบครัวโอ้ยหนูลูกไอ้ที่บอกว่ารักครอบครัวเนี่ยหมายถึงเอฟเพราะชอบที่น้องเป็นคนรักครอบครัวหรือเอฟเพราะหนูรักครอบครัวนี้กันแน่นะน่าจะเอฟเพราะรักครอบครัวนี้แหละค่ะทุกคนคือรักเขาก็เลยรักครอบครัวเขาด้วยไรงี้คือรักมากจนตอนนี้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะคุณขาหนูเลยกดเอฟอย่างไวเลยใช่ไหม okay. แหมเป็นรูปครอบครัวของเจ้าคนน้องเจ้าคนน้องยังอยู่เฉยๆเลยแต่เจ้าคนพี่เอฟไวกว่าน้องไปอีกสรุปใครเป็นลูกบ้านนี้กันแน่เนี่ยค่ะมาถึงรูปนี้ของไบรท์กันบ้างทุกคนคือชูป้ายเอฟกันหมดเลยแล้วไบรท์ก็อธิบายว่ารูปนี้ตอนอนุบาลแล้วก็พูดว่าเฮ้ยหัวนมบอดเหรอเนี่ยแล้วเจ้าคนน้องก็หันไปถามคนพี่ว่าหัวนมคุณอยู่ไหนอ่ะแหมแซวตัวเองเก่งคนน้องก็แซวพี่เก่งถึงตอนเด็กจะหัวนมบอดแต่ตอนโตถอดเสื้อโชว์ทีก็มีสาวๆกรี๊ดกราดกันลั่นละจ้าค่ะพอมาถึงรูปนี้ของน้องไบรท์น้องวินก็คือยกป้ายเอฟก่อนคนอื่นเลยแล้วคนอื่นก็คือชูป้ายเอฟตามมาแล้วไบรท์ก็บอกว่าเดบิวต์เดบิวต์แล้วเจ้าคนน้องก็พูดว่าเดบิวต์แล้วนี่เดี๋ยวนะทำไมคนน้องถึงรู้ว่ารูปนี้เป็นตอนที่คนพี่เดบิวต์แล้วล่ะคะคนพี่เคยเอารูปนี้ให้น้องดูเหรอคือสงสัยเขาคงจะเคยคุยกันมาแล้วทุกเรื่องจริงๆแหละค่ะทุกคนไม่งั้นเขาคงไม่รู้เรื่องของอีกฝ่ายเยอะขนาดนี้ว่ามั้ยคะค่ะแล้วก็มาถึงรูปนี้ของน้องไบรท์ค่ะทุกคนคือรูปนี้ทุกคนชูป้ายเอฟกันหมดเลยไบรท์ก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นการแข่งดนตรีตอนป.5แล้วก็ได้ที่3คือน้องเป็นเด็กที่เก่งด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆคือมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนทำให้น้องมีวันนี้คือเอาจริงๆน้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆที่กำลังมุ่งมั่นทำตามความฝันได้เลยนะคะถ้าเราไม่ยอมแพ้และถอดใจไปซะก่อนสักวันทุกคนก็จะสามารถไปถึงฝั่งฝันได้เหมือนกับน้องเช่นกันค่ะทุกคนค่ะมาถึงรูปนี้ของน้องวินกันบ้างเพราะทุกคนเห็นต่างก็พากันขำลั่นเลยทีเดียวส่วนน้องวินก็ได้แต่ก้มหน้าด้วยความอายแล้วคนพี่ก็ขยี้ต่อด้วยการถามน้องว่ามีแพลนว่าจะได้กลับไปตัดทรงนี้อีกเมื่อไหร่ครับแล้วคนน้องก็พูดว่าโอ้โหโอ้ยหนูลูกแค่นี้น้องก็อายแทบแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วหนูยังจะไปขยี้ซ้ำให้น้องเขาอายเพิ่มไปอีกทำไมครับแน่ทำเป็นไปแซวน้องเขาหน้าเราอ่ะไอ้ผมทรงไก่เนี่ยหนูก็เคยตัดไม่ใช่เหรอลูกโอ้ยนี่มันพรหมลิขิตนี่มันเนื้อคู่ชัดๆแม้แต่ทรงผมตอนวัยรุ่นยังเหมือนกันไปอีกค่ะพอคลิปนี้ออนไปเสร็จก็มีแฟนคลับเขาทวีตว่าฉันขำผมทรงไก่น้องวินฮ่า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 จะบ้าตายแล้วน้องวินก็มาตอบว่าทุกคนมักมียุคบุกเบิกครับแล้วน้องก็ใส่อีโมจิหัวเราะจนน้ำตาเล็ดและใส่อีโมจิร้องไห้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยนี่สินะที่เขาเรียกกันว่ายิ้มทั้งน้ำตาหนูลูกหนูไม่ต้องร้องไห้หรอกครับแม่ว่าในยุคนั้นผมทรงที่หนูทำมันก็เท่อยู่นะคือถ้าไม่เท่พี่คนนี้เขาก็คงไม่ทำหรอกครับอย่านอยไปเลยนะลูกนะ
ถึงยังไงวันนี้พี่เขาก็เอฟหนูไปหลายรูปอยู่นะแต่จะว่าไปพี่เขาก็เอฟหนูไปไว้ที่บ้านนานแล้วไม่ใช่เหรอคะค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นคนเขาเอฟกันไปมาได้เห็นคนเขาเบียดกันจนแน่ชิดแถมยังได้เห็นว่าคนน้องชมว่าพี่น่ารักแทบจะทุกรูปเลยจริงๆแถมยังได้เห็นว่ารูปที่น้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคที่ทะเลคนพี่ไม่ปลื้มเลยแน่คือที่ผ่านมาคนพี่ไม่ยอมไลค์เราก็ได้แต่สงสัยกันไปมาว่าคนพี่ไม่ปลื้มจริงไหมหวงจริงหรือเปล่าแต่วันนี้มั่นใจละว่าพี่ไม่ปลื้มและไม่ชอบให้น้องโชว์จริงๆก็เขารักของเขาเขาก็ต้องหวงของเขาเป็นเรื่องธรรมดาแหละเนาะทุกคนเนาะอ๋อท้ายๆนี้พี่ชมมีเรื่องจะมาแจ้งค่ะทุกคนคือวันนี้ทางค่ายเขาได้ประกาศวันกำหนดฉายขั้นกูเดอะมูฟวี่ในบ้านเราแล้วนะคะคือฉายรอบปฐมทัศน์ในวันพุธที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะทุกคนส่วนรอบปกติจะเริ่มฉายในวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะทุกคนไว้เราไปดูไปวีดและไปเก็บความทรงจำที่งดงามนี้ร่วมกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้งานต่อไปเราค่อยมาขยี้โมเมนต์กันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ